ยอดเยี่ยมมากสําหรับสุวิชัยใจเด็ดลูกแรกเนี่ยตอบเรื่องหนึ่งนะอันนี้พูดแทนน้องเลยแล้วกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นเล่นฟรีพาเดย์แล้วโดนด่าเนี่ยแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยคืออยากจะให้เข้าใจว่าทีมเนี่ยมันไม่ได้เล่นเหมือนกันอนะปีเนี้พี่หานไปถามไปโดว่าเกมมันได้เล่นกองกลางกินนัดวังการที่สควอชแมนเล็กอะคุณอาจจะคิดว่าเออนักเตะคนนี้มันสามารถเล่นตรงนั้นแทนได้ตรงนี้แทนได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เท่ากับนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วอ่าใช่ แชมป์ไายพ่ายกับไม่แชมป์ไายพ่ายเทียบกับเป็นแชมป์กับไม่ได้แชมป์อ่ะมันต่างกันเลยอ่ออย่างน้อยอมองในแง่ดีนะแพ้นัดเนี้ยดีกว่าไปแพ้นัดบอลถ้วยเรามีกันและกันไม่ว่าอยู่ไหน <c oughs> ปีที่แล้วพุทธศักราช2565ในฤดูกาลไทยลีกที่แล้วมียูทูบเบอร์สายกีฬาท่านหนึ่ง เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมชื่อย่อต่อตอไปเพื่อต้องการทำคอนเทนต์ในการฉลองแชมป์นัดที่พวกเขาเจอกับเชียงรายอยู่ในเต็ดปรากฏว่าพัดนั้นที่เขานำกลับมาเป็นแค่ความทรงจำเดียวที่เขาได้กลับมากระซ่าตู้มเข้าไปเลยคพัทมาอีกหนึ่งปี ที่คิดตีว่าเขาแน่แลอเกินแล้วพอว่าสิติไร้พ่ายได้เกิดขึ้นเขาก็แพ้ดังนั้นนะครับฝากไปบอกป้าตายว่าไม่ต้อง<ม>ทำพัดก็ได้ผิดที่พัดหรือผิดที่ผมแฮชแท็กวันนี้ <S <S สวัสดีทุกคนนะครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับห่างหายกันไปยาวนานขอภายจริงๆ ทุกครั้งที่เวลาได้เจอแฟนๆบุรีรัมเนี่ยมักจะถามไายถึงเรื่องนี้ตลอดเลยว่า,าหายไปไหนหนู่นนี่นั่นอะไร้ยน,นะครับคือด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะพยายามมาประจำครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอ่านี่นี่เนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องพัดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์หลากหลายด้วยก็เลยทําให้ความต่อเนื่องของเราอาจจะหายไปนะครับแต่ก็จะพยายามมาให้ต่อเนื่องที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้ง ในอย่างวีคฟี فا เดย์มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีอย่างวันเนี้ยมันมีแล้วมันต้องคุยกันเยอะเลยมันต้องคุยกันยาวเลยนะครับหลังจากที่ไล่พ่ายแตกนะครับผมนี่นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างพัดของปีที่แล้วนสองพันยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบสองที่ผมได้มาจากเกมบุยรัมเปิดบ้านเจอเชียงรายก็ซ้ำรอยเลยนะครับก็ขออภัย ทุกท่านท,ที่อาจจะมีความคาดหวังนะครับกับการฉลองแชมป์ <G ül> ผมก็ผิดหวังครับแล้วก็งงๆเหมือนกันนะฮะเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเออพอดแคสต์ครับ <G ül> เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงช่วงเวลาของบุยามยูเนเต็ดที่น่าพูดคุยเพราะว่าอะถ้าพูดกันแบบเท่ๆเลยแพ้ครั้งแรกเว้ยปีนี้ดูกันหน่อยว่าเบื้องหลังของการพ่ายแพ้ครั้งนี้เราเห็นอะไรกันบ้างนะครับ ก่อนเกมบรรยากาศเป็นอย่างไรว่าผมไปที่สนามด้วยนะครับในมุมมองของแฟนบอลอย่างเราๆมองในทุกจังหวะที่เกิดขึ้นแต่และประตูเกิดขึ้นอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียนะครับรวมถึงหลังเกมบทสนทภาของอิชิอิแล้วก็ผมได้มีการเท็กซ์พิมพ์พูดคุยกับพี่อุ้มชีร์ทรนบุญมาทานด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พี่อุ้มห,หายงอนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นพิเตอร์แพนคนต่อไป <laughs> นะฮะอ่ะคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมขอบคุณเกรเน่กราโนล่าบาร์พลนะครับผมแล้วก็รวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ของเกรเน่ด้วยนะครับอย่าง g r a n น l a าบาร์พลันี่ก็เป็นเขาเรียกว่า g r a n น l a าอัดแท่งนี่แล้วก็เป็นสูตรที่มีเพิ่มโปรตีน5กรัมด้วยนะครับผม12บาท2รสชาตินะครับคุกกี้อนดครีมแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับผมที่7 e l e v e n ก็ไป ซื้อหากันได้นะครับผมรว um มถึงทุกผลิตภัณฑ์ของกราโนล่าด้วยนะครับขอบคุณนะครับเช่นเคยวันนี้อยู่กับน้องกันนะครับผมแฟนลํำพูนที่จะอยู่ในพันธุ์พอดแคสต์ของเราสวัสดีน้องกันนะครับสวัสดีครับอ่ามามาคุยกันดีกว่าเราควรเริ่มต้นจากอะไรกันก่อนดีวันนี้ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับ การให้อภัยโทษจากคีรธรบุญมาทานก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าได้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 คุยเรื่องไหนบ้างนะเออไว้ตอนท้ายแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูได้ดูในนี้ก่อนดีกว่าว่าเราต้องมีเรื่องอะไรต้องพูดคุยกันบ้างเพราะว่าหลักๆเนี่ยต้องเล่าบรรยากาศก่อนเกมก่อนแล้วกันเอาจริงๆเมื่อวันได้มีบรรยากาศไปแล้วก็เซอร์ไพรส์อลายอย่างในฝั่งของวีรามคือ แฟนบอลเยอะมากนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่แฟนบอลทีมเยือนกับทีมเย้าวนี่แทบจะแบบอยู่ในจํานวนที่ใกล้เคียงกันดีไม่ดีแฟนแฟนบอลบุรีรัมอาจจะแบบดูหนาแน่นกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเหมือนเมื่อวานจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันคนมั้งแปดพันกว่าแปดพันกว่าแล้วก็ฝั่งของบุรีรัมที่ขายบัตรในฝั่งทีมเยือนก็สามพันสามนะครับซึ่งพูดกันตามตรงนะครับมันเยอะกว่าสามพันสามแน่ในส่วนของอาจัทรย์ธรรมดาที่ มาแต่ไม่ได้ใส่เชือบุรีํานะครับอย่างที่เราไปเจอกันมานะครับก็น่าจะมีหลักประมาณสักสี่พันซึ่งถ้าว่าตามตรงก็น่าจะห้าสิบต่อห้าสิบเลยนะครับรถบัสก็ถือว่าเป็นอันนึงที่น่าสนใจน่าจะมีฟุตเทจให้ทุกคนได้เห็นอยู่บ้างรถบัสนี่โอ้โหเห็นจอดเรียงกันน่าจะเขาเรียกว่าพามานะครับรวมตัวกันมาหลักเกือบ20คันรถก็ไม่แปลกใจที่จะทำไมทุกคนมาทุกคนต่างต้องการมาเพื่อฉลองแชมป์ ความรู้สึกของการที่เป็นแชมป์อย่างเป็นทางการครั้งแรกดีใจตรงนั้นมันน่าจะอิ่มเอมที่สุดนะครับผมก็ถือว่าคึกคักครับน่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวทีนี้มาดูซีเบตตัวจริงกันหน่อยซีเบตตัวจริงเกมที่ออกมาเนี่ยเราคงพูดว่ามันดีไม่ดีหรือมันไม่น่าสนใจหรืออะไรก็ไม่ไม่น่าจะถูกนะต้องใช้คําว่ามันก็เป็นลน์อัพปกติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งนั่นก็คือการที่ได้สะสะรารไหประโคนกลับมามแต่ประเด็นคือตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจากในเว็บที่เรามานี่คืออันนี้คือเว็บอะไรฟุตม็อบฟุตม็อบใช่ไหมฟุตมักษสสารไหประโคนไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ตัวเลขเลตติ้งต่ำสุดอ่ากลับกลายเป็นตรงนี้เนี่ยคนที่เลตติ้งต่ำสุด เป็นพีระดนฉํารัศมีด้วยซ้ำไปอ่าถ้าพูดกันตามตรงคนที่เลตติ้งดูจะต่ำกว่าสัสลักษ์ยังมีทีละทรด้วยซ้ำไปแล้วก็แน่นอนว่าต่ำสุดจบเป็นพีระดอนแล้วก็รองลงมาก็เป็นรัตนากรเลบินชูรลกาซึ่งผมว่าถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้ผมเห็นด้วยไหมพี่เห็นด้วยนะไม่เอาจริงๆอ่ะมันไม่แปลกเพราะว่ามาเสียประตูเยอะอาจถูกเพราะเสียประตูเยอะแต่ถาว่าเสียประตูเยอะทําไมกลับกลายเป็นตรงกลาง เดตติ้งต่ำสุดอือ่าถูกไหมเอ่ออาทีนี้ดูจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยต้องเจาะกันไปหน่อยว่าเรื่องแรกเลยที่คนพูดถึงนั่นคือสารสนเท์หายประคนถูกไหมอมสําหรับพี่พี่ว่ามีคนทั้งมองว่าเร็วไปและมีคนมองว่าฟอร์มไม่ดีอ่ใส,ส่วนตัวพี่พ,พ,พี่พี่มองว่าเร็วไปอันเนี้ยเห็นด้วย เร็วไปในที่นี้คือถ้าเราลองเอาความเข้าใจปกติของฟุตบอลที่เวลาเราดูอ่ะใครก็ตามที่หายจากการบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นานานๆแบบฟินเด,ดไม่มีมักจะเริ่มต้นด้วยสำรองถูกต้องอ่ะเชลซี Chelsea, พี่เองกุ่งกองเต้อะนัดแรกมาก็สำรองอ่ามานัดที่2ก็ยังไม่ได้ลงเต็มหรือเอาเรว่ากันแบบกว้างๆเลยอ่ะหลายๆทีแบบแม้ว่านักเตะตัวหลักกลับมา การเดิมพันในเกมที่สูงขนาดนี้กับการเจออันดับสองโดยตรงอ่ะแล้วชนะเป็นแชมป์เนี่ยพี่ว่าเขาอาจจะมั่นใจเกินไปนิดหนึง่งไม่ได้หมายถึงตัวสัสะล์ักนะมันพูดยากนะเพราะว่าลองคิดว่าถ้ามันไม่ใช่สัสะลักจะเป็นใครอเอารัตนากรมาตรงนี้ไหมแล้วตรงรัตนากรอ่ะจะเป็นใครที่มาขอโทษเรื่องรัตนากรมาตรงนี้อขอโทษไว้ดอกจันตัวใหญ่เลยเข้าใจปะอ่ะอันนี้อันนี้พี่เข้าใจเพราะ เขาบอกว่ามันไม่ได้มีตัวตายตัวแทนอืมอ่ะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็แอบเข้าใจเพราะว่าถ้าว่าเราว่ากันตามตรงปกติเวลาทีม,ท,มที่กลับมาแล้วเอ้ยตัวผู้เล่นที่กลับมาแล้วอาจจะไม่ได้ลงเลยเพราะมันมีตัวตายตัวแทนไงใช่ในตำแหน่งนั้นแต่บุีรม์ไม่มีอ่ะทีนี้ต้องตอบเรื่องนี้กลับไปนะว่าแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่แพ้นะก่อนหน้านี้ไม่มีไม่แพ้อ่ะอืมถูกไหมก่อนหน้านี้ก็ใช้ทีทระทอนบุญมาทาน แล้วก็ตรงกลางก็ใช้พีโดนฉับแลม,มีแล้วอโอเคมันไม่มีโกลังเจ้าเสจวย่ไงเพราะว่าพักหลังๆที่เห็นก็คือรัตนากรแม่ซ้ายก็ขวาอ่าอยู่ตรงเนี้ยคือก่อนนั้นเนี้ยไอเกมเกมที่ที่ที่ผ่านมาได้ในช่วงก่อนนั้นเนี่ยวิธีการมันคือมีใครอ่ะก่อนอันนี้นใ,นใครใครยืนตรงกลางแทนพี่อุ้มอ่ะเพราะพี่อุ้มมาเล่นแบ็คซ้ายจำได้ไหมใครยืนกลางแทนพี่อุ้ม เออเพราะสุดท้ายรายชื่อที่ออกมาเพราะว่าแบ็กขวามันมีรัตนากล่อมหายมีแบ็กขวาเหมือนตรงกลางมันจะเป็นพีระดอนโลกิชโลกิชก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็มีเกาสิชและเกาสิชก็เจ็บไปตอนแรกเป็นรัตนากเพราะ,ระเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยกําลังมองว่าสุดท้ายแล้วมันเดิมพันหมดเลยว่ะถูกไหม,มคือมันมันไม่ใช่แค่โจ์ของสั์สลักอย่างเดียวมันเป็นโจกข,ของสสลัก ที่นารูบดินก็ยังไม่ฟิตที่เกาเซจก็ยังไม่ฟิตเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาอะเลือกแล้วว่าสัสลักน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดเออก็เอาเป็นว่าแตเา่เรื่องเรื่องราวข,ของการเลือกสัสลักผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยซีเรียสพี่ไม่ค่อยซีเรียสขนาดนั้นว่ะพี่ว่ามันก็น่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดแล้วล่ะที่เกิดขึ้นทีนี้พอเกมผ่านไปเนี่ยครึ่งแรกสองประตูก็ต้องชื่นชมว่ายอดเยี่ยมมากสําหรับสุวิทยใจเด็ดลูกแรกเนี่ย ตอบเรื่องหนึ่งนะอันนี้พูดแทนน้องเลยแล้วกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไปเล่นฟิฟตาเดย์แล้วโดนด่าเนี่ยนะแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยคืออยากจะให้เข้าใจว่าทีมเนี่ยมันไม่ได้เล่นเหมือนกันอะวิธีการเล่นก็เล่นไม่เหมือนกันการซัพพอร์ตก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็แอบ,บจะถูกต้องเหมือนที่พี่โจโจหาหลาพูดนะว่าสุดท้ายการเล่นให้กับบุีร์กับเล่นให้กับทีมชาติไม่เหมือนกันหรอก ไม่ได้หมายถึงว่าน้องเขาไม่เก่งหรืออะไรแต่มันชัดเจนเอ้าวไม่งั้นเออลิงฮาแลนด์ไปน,นี้มันไปบอลโลกแล้วดิเอาไมาเออลิงฮาแรแลนด์ได้ไปบอลโลกอะ่ะถือว่าล่ะอันนี้ตอบชัดๆัดเจนๆไปเลยแล้วลูกยิงที่เกิดขึ้นของอาร์มมันก็เป็นตัวตอบว่ามันก็ต้องไปคิดต่อว่าทีมชาติต้องใช้ยังไงหรือปรับคนละครึ่งทางอย่างไรนะครับผมทีนี้สองศูนย์กลับมาสองหนึ่งก็ต้องเต็มๆแหละครับรัตนากรใหม่คามิกับตำแหน่งแบ็กขวา นะครับซึ่งถามว่าจังหวะนั้นผิดพลาดมากมายไหมผมว่ามันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะมันคือการสกัดเหลี่ยมที่แม่งเป็นสิ่งที่เดิมพันที่สุดและสกัดในเหลี่ยมนั้นแล้วให้ไม่เข้าอ่ะมันยากมากๆนะครับแต่สิ่งที่จะพูดถึงรัตนากรไหมคานี้เนี่ยคือผมน่าจะพูดเคยหลายรอบมาก,กน,นะว่าปีเนี้ที่สนามผมหันไปถามพี่หันไปถามไปดมาว่าเกมมันได้เล่นกองกลางกินนัดหรงวะ เ mm. ออหรือเกมได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอะกี่นัดเองวะเออเขากลับกลายเป็นอะไหล่ที่ฉันพร้อมจะใช้เธอเป็นอะไหล่ของทุกคนไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเดิมพันขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนิดนึงวะพี่ว่านะคือพี่ก็ไม่อยากจะโทษอะไรมากมายสุดท้ายหนักสุดคือการโยกรัตนากรใหมค่คามิไปเล่นแบ็คซ้ายในหลังจากจบครึ่งแรก จะดูเกมนี้อ่ะอืมเขาใช้โคต้าต่างชาติไม่ครบนะทําไมอะ่ะหน้าสองตัวอ่าดิออนคูอาเซียนซูลาก้าเป็นเอเชียนอะอ่าแต่เขาเปลี่ยนโกลันเกาสิชลงมาไงซึ่งอันเนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เดี๋ต้องพูดออทีนี้เคสของรัตนากรใหม่คาวนีอะ่ะคง,งคงพูดโดยภาพรวมแบบนี้อีกครั้งว่าแฟกับเขาไหมกับการที่เขาต้องมาเล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาครึ่งแรก และเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายขึ่งหลังมันเป็นปัญหาของบุรีรัมที่พี่เต้เคยพูดมาตลอดเว้ยก็คือสควอตมันเล็กอ่าการที่สควอตมันเล็กอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเออนักเตะคนนี้มันสามารถเล่นตรงนั้นแทนได้ตรงนี้แทนได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เท่ากับนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วอ่าใช่คือเรื่องสควอตเดฟอะพี่ว่าเดี๋ยวกับกลายเป็นมันจะเป็นบทสรุปของอีีนี้นะเพราะว่าทุกปัญหาที่เรากําลังพูดมาทั้งหมดเลยอะมันคือสควอตเดฟเดี๋ยวมันจะมีสามสี่อย่างเลยแหละที่เดี๋ยวจจะชัดเนมาก อ่อทีนี้เคสของรัตรนากรคงประมาณนี้สุดท้ายจบด้วยการเสมอสองสองนะครับโดนนำสามสองเสมอสามสามแล้วก็ไปแพ้สี่สามอยากพูดถึงลูกลกไหนเป็นพิเศษไหมลูกที่แพ้เลยอะเป็นลูกที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะอืเพราะว่าดูจากเกมเมื่อว,วานด้วยความที่เราดูในสนามม,มันเห็นจังหวะที่เฮ้ยตรงนี้จริงๆมันตัดได้นะ เก็ตปะคือเขาส่วนมาถ้าคุณตัดตั้งแต่ตรงนั้นตรงกลางสนาม,มลูกนี้มันอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ไงถูกปะคือสลหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าปัจจัยแรกเลยนะเหตุผลแรกเลยนะบุรีรัมย์ไม่เคยพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อยครั้งนังบ่อยครั้งบ่อยครั้งนักถ้าไม่นับเกมเมืองทอง<บ>คือ<บ>เกมเมืองทองพี่รู้สึกว่าโมเมนตัมอ่ะมันเป็นใจอ่าแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นโมเมนตัมที่ กระเสือกกระสนน่ะบุญรำไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ตัวเองต้องกระเสือกกระสนเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันคล้ายๆจริงๆก็คือที่บอลถ้วยอุทัยเออเออเออ,เอ,อ<ม>พี่รู้สึกว่าไอ้จังหวะท้ายเกม,มเนี่ยตอนเสมอสามสามเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวนักเตะพี่ว่าเขารวมสิ่งที่อยู่ในหัวนักเตะไม่ได้แล้ว<ม>ว่ากูจะเอาสามสามหรือกูจะเอาชนะ เนี่ยหรอไหมคือเหมือนตอนนี้เป้าหมายในหัวมันถูกตั้งมาตั้งแต่ต้นว่ายังไงก็ได้ต้องชนะต้องแชมป์วันนี้ต้องเป็นแชมป์มันกลับกลายเป็นว่าพอตอนเสมอสามสามอ่ะมันมีเป๋แล้วสภาพจิตใจผมเชื่อเลยว่ามันจริงว่าเฮ้ยตกลงกูต้องสามสามแล้วพอไหมวะหรือกูต้องสี่สามเพื่อเอาชนะทํายังไงก็ได้ทุกวิถีทางสุดท้ายมันก็เป็นที่มาของจังหวะนั้นที่พิ้มเปิดตู้มจังหวะซ้าดาบสองเนะี่ยที่นิวฉชมซ้ำอ่นะโดยที่มีบล็อกสองคนอ่ะพี่ว่าตรงตั้งแต่ตรงนั้นมานะ ที่เลือกที่จะเตะอัดมันคือสมาธิกับเกมแล้วบอลกระดอนมากำลังจะโดนสวนเหมือนกับที่คนพูดแหละว่าเขาต้องตัดพี่ก็มองว่าเขาต้องตัดแต่พยายามหายผลความเข้าใจว่าพี่ว่าตัวแปรมันคือเรื่องของการที่เขามองว่าเขาจะเอาชนะไงเขาเลยไม่ตัดเป็นเรื่องของความมั่นใจนะก็ด้วยแล้วก็บกวกกับว่าวันวันนั้นน่ะฟอร์มเขาไม่ดีตัวเลขมาเลยขึ้นมานี่ไงอ่า สถิติที่น่าสนใจของเกมเนี่ยดูมาเนี่ยอืแบงคอกยิงสิบเอ็ดครั้งเป็นช็อตอินไซต์บล็อกสิบเอ็ดครั้งเลยนะไปอยู่ในกรอบได้เยอะมากนะโอ,อ้อ oh, ตัวเลขแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะแบงคอกได้ครองบอลเยอะกว่าด้วยซ้ําส่งบอลเยอะกว่าด้วยซ้ําอำแล้วก็โอกาสยิงตรงกรอบเยอะกว่าด้วยซ้ําเอาจริงๆอ่ะโอกาสจังๆที่พีแชมป์ช่วยเซฟอะไรอย่างนงี้ก็ถือว่าเยอะมากนะแล้ววันนี้ก็ยังตอบนะว่า ทำไมเป็นสิวรักษ์ทำไมไม่เป็นนพพลจริงจมันอึ้งอยู่นะที่สิบเอ็ดลูกคือจริงในกล่องหมดเลยอืมัมนเออไม่โดนไม่โดนสองไกลเลยนะเออเออนะครับอ่าทีนี้หลังจากจบเกมมีเรื่องหนึ่งที่อย่างน้อยก็ใช้คำว,ว่าอะไรดีผมชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในตัวมาสะมากโดยเฉพาะหลังจากจบเกมวันนี้ โทษตัวเองเลยอืมใช่การลองอ่านบทสัมภาษณ์ให้ทุกคนลองฟังดูหน่อยหลังเกมโค้ชมาสะได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่เราออกนำสองศูนย์เนี่ยแล้วกลับมาเสียประตูแพ้ไปได้ในเกมนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ซึ่งเกมนี้เขาเองก็รู้สึกผิดหวังมากมตัวเขาเองอ่ะผิดหวังกับตัวเองด้วยบางจังหวะเขาต้องทำงานให้หนักมากกว่านี้และก็ละเอียดมากกว่านี้ คือพี่ว่าถ้าถามว่าในความโทษตัวเองของเขาเรามองเข้าไปว่าเขารู้สึกว่าเขาพลาดตรงไหนนะพี่ว่าหนึ่งสิบเอ็ดตัวจริงอ่าอพี่พ,พี่พี่เชื่อว่าความฟิกของโกรังเกาสิชนารือบดินและศาส,ะสะลกใกล้เคียงกันเอออ่าอันนี้อันนี้เอาแบบผมเดานะคือผมจจะไม่ได้รู้อะไรนะทุกคนนะอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนผมว่าเขาเดิมพันสามคนนี้ไว้ กูจะสาสลักษ์กู oh. จะอน,นุบนดินหรือกูจะเกาสิทธิ์ oh. เขาเลิกศาสลักษ์และเขารู้สึกว่าเกาสิทธิ์ยังเป็นทีเด็ดได้ oh. แต่ไพ่ตายใบแรกอะ่ะดันพังตั้งแต่จบครึ่งแรกเมื่อเขาตัดสินใจเอาสาสลักออก oh. สเตปต่อมาพี่ว่าเขารู้สึกพลาดตรงที่เขาโยกรัตนากรใหม่คามิไปเป็นแบ็กซ้ายและพี่เชื่อเลยว่าแฟนบุรีรัมรู้สึกว่าทำไมตอนออกสตาร์ทครึ่งหนังไม่เอาทีเดทอมไปยืนแบ็กซ้าย ดีไม่ดีอาจจะไม่เสียประตูสองสองก็ได้ทำไมไม่เอาเกมกลับไปที่เดิมอ่าใช่ปะห,หรือพี่ว่าเขารู้สึกพลาดหมดกับระหว่างเกมอ่ะอันที่สามคือเขาส่งโกลันเกาสิช้าไปเขาส่งไปตอนเสมอแล้วใช่เออทั้งทงที่วอร์มแล้วด้วยนะวอร์มนานแล้วด้วยเออมันก็เลยเป็นจากบทสัมภาษณ์ที่จะท้อนาผมรู้สึกว่าระหว่างเกมเขาคงรู้สึก ตัดสินใจแล้วมันอาจจะพลาดไปตามนี้หรือเปล่าอันนี้ถามนะอืถามความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่ามันเป็นความที่เขาอยากจะได้แชมป์ในนัดนี้มากเกินไปหรือเปล่าอ่ะพี่ว่าใช่พี่ว่าใช่มันเหมือนกับว่าการมองบางอย่างโดยที่พี่อาจจะไม่อยากใช้คาว่าประมาทนะแต่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความประมาทของการที่มองข้ามไปแล้วอะคือเหมือนเขามองมองข้ามจุดข,ของการที่ จะเป็นแชมป์อะแต่ในรายละเอียดอะระหว่างเกมรวมถึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขาดรายละเอียดบางอย่างไปเนี่ยเออซึ่งฝั่งหนึ่งต้องชมแบงคอกนะเพราะว่าได้ยินมาว่าถูกข้างบนนะอ่ะถูกถูกสั่งการแล้วก็ถูกส่งสารบางอย่างมาจากคุณขจรว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ให้บริยรามยูเนเต็ด ฉลองแชมป์นัดหนีการฉลองแชมป์จะไม่เกิดขึ้นที่ทรูสเตเดียมเกิดสงครามสร้างไปแล้วหลุดนะเฮเบอร์ตี้สีเหลืองอโดนแบนโมต้า <laughs> er, ลงปุ๊บยิงเลยสองลูกเออทีนี้มันมีคำถามที่ทีมงานเขียนมาว่าคิดว่าโมเมนตัมจะเสียไหมกับนัดที่เหลืออยู่อ่ะการว่างไงถ้าสมมุติว่านัดต่อไป ไปเจอประมาณเมืองทอง <c oughs> ไปเจอเชียงรายเลยเจอชนบุรีเลยอาจจะท่าเรือที่แบบใจกำลังมามันอาจจะเป๋ได้นิดหน่อยจับนะจังหวะเขาดีมากจังหวะดีมากไม่ต้องกลัวกลับไปได้ในบ้านเจอลําปางที่พูดกันตามตรงลําปางก็ยากต่อการที่จะรอดตกชั้นแล้วอะลําปางนอกบ้านด้วยนะ ลำ,ลำปลานอกบ้านอ่าลำปลาคือโอเคแหละเดี๋ยวจะมีคนบอกพี่แต่ลำปาเขาเล่นดีนะครับพี่ครับอย่าไปนู่นนี่นั่นครับอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งเจอกันเราต้องคิดเรื่องนี้ก่อนอ่าเประเด่นคือช้างอารีนาและเล่นที่ช้างอารีนาอ่าที่ว่าแน่ๆเจอแพ้ที่ยิงเยอะๆในทีสองยังไม่รอดเลยอ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเขาดีพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงกระเป๋ถึงขนาดเสียแชมป์อ่ะพี่ว่าคงไม่เกิดขึ้นมันรีรันของปีที่แล้วไม่ต้องกลัว รีลันเหมือนปีที่เจอเชียงรายอ่ะอาจจะช้าไปหน่อยสองนัดจากตอนแรกอาจจะฉลองก่อนห้านัดเลยอ่าก็กลายเป็นอาจจะสองนัดสุดท้ายอ่าเพราะตอนนี้สถานการณ์คือห่างเก้าแต้มเท่าเดิมมันก็คือเหมือนสามนัดอ่ะถ้าว่ากันตามตรงก็ต้องไปลุ้นกันช่วงสามนัดสุดท้ายไปอ่าซึ่งโมเมนตัมของแบค็กอตตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว นะครับการมองว่าการแพ้ในครั้งนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะเออมันทําให้คือเรามองอ่ะเราอาจจะมองว่าบุรีรัมย์ได้แชมป์ไปละแต่สิ่งที่มองถอดจากนั้นนะคือการไปอยู่เอซีแอลอ่ะคุณมองอย่างน้อยคือคุณมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองในนัดนี้อืที่แบบในหลีกก็ยังมีอ่ะดังนั้นการเตรียมตัวมันน่าจะต้องดีขึ้นคือพี่ว่าถามว่ามัน ช่างน้ําหนักความเสียหายกับการเป็นแชมป์ไร้พ่ายพี่ว่าการแพ้ครั้งเนี้ยได้บทเรียนที่อาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้สมมุติอยู่ดีเมื่อวานจบ2-0แล้วแบงคอกทาอะไรไม่ได้เลยถามว่าบุีร์จะได้บทเรียนอะไรกับการไปเล่นเอชเอลไหมการแพ้ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เขาอดแชมป์นี่โอเคอาจจะแบบในมุมของแฟนบอลหรือในมุมของความ พราวของการที่จะพูดว่าแชมป์ไร้ผ้ามันจะหายไปหรือจะโดนล้อว่าไว้วแชมป์ไร้ผ่ายเขินเรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ามันจะแ,ะแชมป์ไร้ผ้าหรือไม่เป็นแชมป์ไร้พ่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันมีแค่คําเอาไว้โมอ่อาจจะพูดทับโตมันก็ไม่ได้มีอะไระเงินก็ไม่ได้เยอะขึ้นนี่ไอแชมป์ไร้ผ่ายไม่แชมป์ไร้ผ่ายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รู้สึกแย่นะ<อ>แต่จุดที่มันจะแย่จริงคือถ้าอยู่ดีๆ,ๆมันไม่ได้แชมป์ถูก แชมป์ไายพ่ายกับไม่แชมป์ไายพ่ายเทียบกับเป็นแชมป์กับไม่ได้แชมป์อ่ะมันต่างกันนะเว้ยอย่างน้อยอมองในแง่ดีนะแพ้นัดเนี้ยดีกว่าไปแพ้นัดบอลถ้วยแพ้ตกเลยจบเออมันก็เขาเรียกว่าความเสียหายมันยังไม่ได้ขนาดนั้นโอเคละมันก็เป็นความคาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบแต่ก็มันก็ทําให้สะทอนให้เห็นซึ่งเนี่ยย้อนกลับมาเรื่องนี้ที่กำลังจะพูดคือสปอตเดฟ ใครติดตามทนันอร์พอดแคสต์มาเป็นหนึ่งในคําที่เราพูดแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังเรื่องเนี้ยจะถูกนํามาพูดเสมอและไม่เคยถูกแก้ไขเลยคุณลองนึกดีๆตอนที่คุณเสมอสองสองและตอนที่คุณโดนนำสามสองผมบอกเลยว่าในหัวของแฟนบอลบุรรัมยูเต็ดนึกไม่ออกเลยว่านักเตะที่อยู่บนม้านั่งสาลองคนไหน ที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้บ้างไม่มีเพราะอะไรเพราะแม้กระทั่งตัวจริงยังมานั่งแก้ปัญหากันอยู่เลยอโอเคบางคนอาจจะบอกเอาที่ผ่านมาเขาชนะมึงแม่งยังจะมาพูดอีกถูกต้องครับเราชื่นชมเสมอกับสิบเอตัวแรกของเขาเขาเจ๋งมากนะกับการที่เขาทำให้วิทยาศาสตร์กีฬาทำให้เขาสามารถลงเล่นในความข้มข้น,นแบบนี้ส1บอคนแต่มองกันตามตรงเมื่อวันหนึ่ง มันมี c h a ์ l เลนจแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันแก้ยากเนี่ยมันก็ต้องมองว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะสุดท้ายทำไมฟุตบอลถึงต้องมีสคอร t ตหลัก20่สิบคน30คนทำไมถึงเขาถึงต้องเปลี่ยนตัวได้5้าคนละ่ะก็เพราะว่าฟุตบอลมันยังคงต้องมีการเปลี่ยนเกมแก้เกมแก,แก,แก้แท็กติกเสมอถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันไปเกิดขึ้นใน ACL ละ่ะ เมื่อเราต้องการตัวสำรองสักคนที่ลงมาเพื่อแก้สถานการณ์เนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันยังคงเป็นปัญหาคือเอาจริงคือมันไม่มีอะอืมจะมองทำไมต้องเอากองกลางไปเล่นแบ็กซ้ายอ่ะสี่ห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมก็เดีออนครูไปลองให้แล้วไงอ่าเป็นไง <c oughs> อ่ะเออนั่นแหละโลกิช <c oughs> ที่ว่าเป็นต่างชาติเล่นแบ็กซ้ายเป็นไงถ้าดีก็คงได้เล่นแหะเกมล่าสุด พี่พูดว่าถ้ามันดีก็คงได้เล่นไม่ได้นะ,ะเพราะว่าโคต้ามันเต็มแล้วนะอ่ะก็ใช่ทำไมไม่มีนะรรดินแล้วเราถึงไม่มีแบ็กขวาตัวสำรองอ,ะอ,อ่ะเอออยากนะฮะมันเป็นคำถามที่แบบโอเคมันไม่เคยถูกถามถึงเมื่อผลการในขานมันเป็นได้ดั่งใจอ่อวันนี้มันคือวันที่แพ้แล้วเราต้องเห็นปัญหาแช่นนี้ผมนนว่าผมว่าถ้าในระยะยาวเนี่ย มันก็คงต้องหาทางแก้เรื่องเนี้ยก็นี่ไงโกเขาก็จีบอยู่ไม่ใช่เหรออ่ะอ๋อนั้นกลางเหรอเอาก็จะได้กลับมาไดแบกใช้ไงถอยตัวเองมาเลยนะนักขวาอู้เยอะแยะอืมีเออลองดูง่ายๆแบบถ้าเรืออย่างเงี้ยเขาไม่เคยมีปัญหาเลยนะแบบตัวไหนเจ็บเขาก็หามาใส่ตัวไหนเจ็บก็ใส่ คือผมว่าหลายๆทีมอะอย่างยกตัวอย่างพี่ว่าทีมที่สปอร์ตเดฟดูลงตัวพี่ว่าท่าเลยยังอัดเยอะเกินไปหน่อยสําหรับพี่ๆให้แบบเมืองทองนะออาเมืองทองปีเนี้เมื่อต้องการเมื่อต้องการเก็บผลสกอร์เอาการอดินลงอความหลากหลายในเกมลุก์ตื้ก็เอาหมายเลขสองของแต่และตำแหน่งมากองหน้าถ้าช่วงพอบเล่นไม่ดีกูเอาปรมตรลง อ่าซ้ายถ้าไม่ดีไอจูฮาน่าไม่ดีมีเอก,กดิตมาเปลี่ยนโคลาสไตล์ขวาจเจริญศักด์เจริญศักด์ไม่ดีมีคนนั้นคนคนีคน้คือมันมันมีตัวตัวเปลี่ยนความหลากหลายเสมอที่รพจรนเยอะเยอเยอก็เล่นได้อ่าม,มันมันจึงทําให้มันจึงทําให้เมืองทองเก็บผลการแข่งนนขันเมื่อเขาลงตัวได้มากกว่าอื่าจริงพี่คิดว่าเขาไม่รู้อ่ะ พี่ว่าเขารู้ช่วงนี้เขายุ่งๆบละไอ้สัตว์ไม่ยุ่งหรอกหยอกหยอกยอกไม่เหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยเขาเขารู้ตั้งแต่แรกเลยจะ่อันสมมติว่าพี่เป็นแฟนบอลที่อาจจะนั่งดูอยู่นะแล้วถามกลับมามึงก็ไม่เป็นปัญหาหรอปีนี้ก็มึงแพ้นัดเดียวอะไไม่ก็ด้เออในลีกอาจจะไม่ก็ได้นะ แต่ในเมื่อเขาเขาหวังว่าเขาจะไป ACL อยู่แล้วอะแล้วสคอรเขามีแค่นี้นะพี่คิดว่าเขาจะไม่รู้เขาก็รู้แหละกูก็ตั้งคำถามไปไงั้นแหละเอาทีนี้มีคนบอกว่ารับแชมป์เกมไหนห้านัดต่อไปอประเด็นคือน,นัดต่อไปยังโชคดีที่เป็นลำปางอาทีนี้อัปเดตเรื่องนี้ก่อนหลังจากได้คุยกับพี่วุฒมเชียร์ทอนบุญมาทาน พี่อุ้มบอกว่านัดต่อไปพี่อุ้มโดนแบนนะครับทุกคนสะสมใบเหลืองครบซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่สะสมใบเหลืองนะเกมล่าสุดเกือบโดนใบแดงด้วยเสียววา่าบเลยใบเหลืองครบสี่ใบนะครับทําให้เกมต่อไปไม่มีพี่อุ้มแต่เบาหน่อยคือการเล่นในบ้านเจอลําปางผมว่านัดเนี้ยผ่านได้สามคะแนนนะครับนัดที่ผมรู้สึกน่าจะเป็นห่วงมากกว่าคือหลังจากนั้นสองนัดมากกว่า บุยลำกับการเจอเชียงรายเนี่ยไม่รู้ทำไมมันดูไม่ได้เป็นเกมง่ายแล้วถามว่าเชียงรายอยากเชียงรายอยากให้บุยลำไปฉลองแชมป์นในบ้านเหรออาถามจริงๆเออยิ่งไปเจอยิ่งกว่าทูแบงคอกเถอะใช่ผมว่าการเจอเชียงรายไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะว่าพีเอมด้วยไงอ่าไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากเยือนเชียงราย แล้วเจอท่าเรือวันนี้ผมบอกแล้วว่าหนึ่งในทีมที่โมเมนตัมดีที่สุดของไทยลีกผมให้การท่าเรือนะไอการที่พิกนรกกลับมาชนะบ้างหรือวิธีการที่หลากหลายและแก้เกมและดีขึ้นเนี่ยผมให้การท่าเรือฟุตบอลที่ดูแล้วสนุกขึ้นตอนเนี้ยอ่ะพี่ให้การท่าเรือถามว่าถ้าสมมติว่าวันที่เจอเชียงรายแล้วยังไม่ได้แชมป์วันนั้นนะ่ะจากจะได้แชมป์เมื่อสามเกมที่แล้วกลายเป็นสามเกมต่อมาครูยังไม่การันตีอะ่ะมันแบกบ มันเหมือนปีที่แล้วเลยมันแบกไปเรื่อยๆจนกลัวว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่งนัดสุดท้ายแล้วนะนึกออกไหมแต่กันว่ามันเรื่องรับแชมป์เนี่ยกันรู้สึกว่ารับนัดไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นัดสุดท้ายที่มึงต้องตัดถูกแล้วเป็นนัดสุดท้ายที่เจอ,อโครลาดอ่าซึ่งพี่ถ้าถามว่าตอนเนี้ยคนถามว่าจะเป็นแชมป์นัดไหนเนะี่ยที่วงไปที่เกมรองสุดท้ายดันเล เยือนราชบุรีอ่าคือวันนั้นเนี่ยพี่ว่าตัวแปรมันไม่ใช่แค่บุรีย์หรอกแบงคอกก็มีสะดุดไม่ต้องกลัวหรอกนัดนั้นเขาเจอใครเมืองทองปะเออเพราะเพราะแบงคอกเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเขามีเจอประจวบอ่าออกไปเยือนนะแล้วก็ออกอ่าเดี๋ยวเยือนลำพูนเทโลในบ้านเยือนประจวบ สามนัดเนี้ยยังไม่สาคัญเพราะว่าคะแนนอาหารก้าแต้มคุณมาดูไอ้สองสามเกมสุดท้ายไอ้ช่วงเมืองทองในบ้านอ่ะที่สุดท้ายแล้วคะแนนมันเตยน,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 นเป็นตัวแปลแล้วไงเพราะมันจากเก้าเนี่ยมันสามนัดมันจะเก้าจะหกจะเก้าจะหกอยู่ตรงเนี้ยอ่าพี่ว่านัดรองสุดท้ายนี่นแหละจะเป็นนัดที่บุรีรัมได้แชมป์แลวลำพูนในบ้านนะอ่าใช่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแบงคอกอ่ะอ่ะคุณบอกว่าเฮ้ยเขาเก่งนะ แต่ไอเกมบางเกมที่แบงคอกค,ควรจะผ่านได้เขาก็สะดุดมาหลายเกมเหมือนกันมองเหมือนกันนะว่าจุดตัดมันคือสองเกมสุดท้ายบุรีรัมเจอราดีแล้วแบงคอกเจอเมืองทองอืไม่เอางี้การันตีว่าไม่ต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายแต่ถ้ามันได้ลุ้นถึงนัดสุดท้ายจริงนี่โอ้ยอึดอัดเลยอะแล้วประเด็นคือจากที่จะได้ก่อนห้านัด <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันไปถึงสองนัดสุดท้าย ลองะค,ะคิดดูดิเจอโครา,ราชอ่ะโดยที่โครา,ราชต้องหนีตกชั้นเออในนัดส,สุดท้ายอีกเป็นเรื่องอ้าประมาณนี้ครับครึ่งชั่วโมงที่เรามานั่งพูดคุยกันหลังจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเกมที่ยุติเส้นทางการไร้พ้ายอีกสมัยหนึ่งนะครับผมให้ให้ใหแจกพัดไม่แจก เก็บไว้ที่นี่แหละนะฮะก็รู้สึกยังไงคิดถึงเรื่องไหนหรืออยากให้พูดคุยถึงประเด็นไหนนะครับก็เริ่มมาคอมเมนต์กันได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าครบถ้วนหรือเปล่านะแต่ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเต็มอิ่มนี่คืออยู่ในสนามจริงๆอ่ะเอออยู่ในสนามจริงๆนะครับเม้นมาด้วยนะครั้งหน้าอย่าไปไม่ได้ผิดที่ผมหรอกนะฮะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็ทุกการวิพากษ์วิจารเนี่ยก็ มันมีทั้งดีไม่ดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ขนาดพี่อุ้มเองเขายังพูดเองเลยเขายังพิมพ์เองเลยว่าเออเล่นไม่ดีจริงๆนะครับผมก็คุยแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนผ่านแฟนบอลบูร์มายนไนเต็ดในชั้นดพอดแคสต์ EP นี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ